นะครับและด้านหลังเป็นไงบ้างแม่เป็นไงบ้างขยายออกมาด้านนอกจากตัวแท็กซี่อันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะพี่ใช่ๆปกติของเขาจะอยู่ด้านในกันเรามาเกียร์5เกียร์3และเกียร์1ครับมันจะชิดข้ามกันเห็นไหมก็นั่งประมาณนี้เดี๋ยวเราคุยกันนั่งหลัง2 3ไปออกตัวครับในรุ่นนี้ให้เกียร์เป็น e-shifter นะครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10 speed นี่คือ tower bar ด้านหลังครับที่เราสามารถจะกดแล้วก็ทำงานลากมาได้หลังจากที่เราได้เคยไปทดสอบนะครับ Ford Ranger StormTrack คันนี้นะครับถึงซาปาประเทศเวียดนามนะครับเราได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของรถรุ่นนี้นะครับคลิปนี้พี่เอ๋ได้มีโอกาสมาลองทดสอบยาวๆในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูไม่ว่าจะขับในพื้นที่ถนนที่เราได้เคยทดสอบกันไปในคลิปหลายๆคลิปหลายๆรุ่นนะครับที่ผ่านมาเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าตัว StormTrack มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงต้องบอกแบบนี้ก่อนในรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด2รุ่นนะครับคือรุ่นขับ2และขับ4คันที่เพื่อนๆเห็นและคันที่เราได้มาเป็นรุ่นขับ4เราเลยจะพาทุกคนครับไปลองลุยไปลองทดสอบกันดูว่าเจ้ารถคันนี้อรรถประโยชน์ที่ให้มาเต็มคันที่ทุกคนเห็นแบบนี้จะเป็นยังไงในการเอาไปลุยกันจริงๆครับFeel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go ตามธรรมเนียมของเราครับขอพาทุกคนดูรอบคันกันก่อนด้านหน้าจุดที่ดูแล้วแตกต่างจริงๆแล้วอ่ะถ้าเทียบกับ Rangerตัวอื่นเนี่ยแทบจะดูออกยากมากเลยนะครับถ้าเราไม่สังเกตไปเป็นแต่ละดีเทลไม่ว่ากระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวโคมไฟเอาล่ะเรามาไล่เรียงกันอย่างแรกด้านบนฝากระโปรงเราจะเห็นนะครับในตัวของ StormTrack จะมีคำว่า Ranger สีดำแปะอยู่บนฝากระโปรงอันนี้ดูลุยดูเท่ในสไตล์รถลุยแบบในอเมริกันจ๋าๆไล่มาที่ตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าจะมีความแตกต่างจากตัว Raptor หรือในตัวของกระบะ Ranger รุ่นอื่นนะครับโดยตัวกระจังหน้าจะมาเป็นสีดำเงานะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าโลโก้ Ford มาเป็นสีดำนะครับล้อมกรอบด้วยแบบสีไทเทเนียมมาให้ดูหรูและดูดุดันมากขึ้นจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่แตกต่างใน Ranger รุ่นอื่นนั่นก็คือเรื่องของไฟ AUX lamp ที่เห็นนะครับที่เราเปิดให้ทุกคนได้ดูจะเป็นหลอด LED นะครับข้างละ3หลอดโคตรสว่างมากๆอันนี้ส่องสว่างเปิดไฟแป๊กไฟสูงให้ใครอ่ะมีตายครับมีโดนด่านะครับเราอ่ะโดนด่านะครับเพราะไฟมันสว่างมากและเรามาดูโคมไฟที่เป็นแบบ C Camp นะครับอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวของ Ford Ranger หรือ Next Gen เขาอยู่แล้วแต่เราจะเห็นนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยได้โคมไฟมาเป็นแบบตัวท็อปเหมือนที่อยู่ใน Everest Wildtrak ที่เราได้ทำคลิปไปได้เหมือนกับในตัว Raptor 2.0 ที่เดี๋ยวเราจะทำคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกจะได้โคมไฟแบบเดียวกันมีไฟโปรเจคเตอร์ที่เป็น Matrix LED อยู่ด้านบนด้านล่างนะครับโดยรวมเขาก็จะเป็น Performance LED มาให้และจุดเด่นอีก1จุดนะครับด้านมุมจะมีไฟ Cornering Light มาให้เวลาเราเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะมุมซ้ายมุมขวาจะมีไฟมาให้และที่สำคัญครับไฟ Fog Lamp จะเปิดติดตามมุมที่เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอีกต่างหากอันนี้มีมาให้และด้านหน้าเราจะเห็นนะครับจากโคมไฟคู่หน้าไฟ Fog Lamp ที่เราพูดถึงด้านล่างนะครับไฟ Fog Lamp เราจะให้มาเป็นแบบ LED จะเป็นไฟสีขาวเหมือนกันนะครับอันนี้แหละเข้าเซตแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านบนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวกันชนกันชนมีการนะครับปรับปรุงและมีการเล่นลูกเล่นใช้สีดำเงานะครับมาให้แบบนี้เลยนะครับเข้ากับกระจังหน้าไล่ลงมาเราจะเห็นนะครับด้านล่างจะมีในเรื่องของตัวของตัวตกแต่งวัสดุตกแต่งกันกระแทกด้านล่างที่มากับสีเงินมีมาให้เซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมดนะครับอยู่ด้านหน้าอยู่ที่6จุดข้างละ3จุดนะครับมีตรงกลางตรงมุมกันชนและตรงด้านข้างนะครับและที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยในรถรุ่นนี้นะครับในตัว StormTrack ให้กล้องอาราวิวรอบคันนะครับมีกล้องอยู่ด้านหน้าพร้อมกับที่ฉีดนะครับเว
วลาทำความสะอาดกล้องมีมาให้ด้วยนะครับเหมือนแรปเตอร์เดะเดะเลยคันนี้เหมือนจำลองน้องมาเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อครับและเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยเราจะเห็นนะครับว่าด้านข้างของตัวรถเนี่ยถูกออกแบบมาเหมือนกับในตัว Ytec หรือในตัวของ XLT จะใกล้เคียงกันหรือ XLS นะครับแต่ว่าจุดนึงที่เพิ่มเติมคือความดำครับเราจะเห็นนะครับว่าขอบคิ้วหน้านะครับซุ้มหน้าและซุ้มหลังจะมากับขอบคิ้วสีดำเงาพร้อมกับตัวด้านข้างไซส์สเตทด้านข้างที่มาเป็นสีดำพร้อมกับตัวโลโก้เขียนว่าไบโทโบแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกนะครับมองข้างมากับสีดำพร้อมกับตัวกล้องนะครับมองด้านข้างอาราวิวมอนิเตอร์มาให้และที่สำคัญครับยังมีไฟเวลคัมไลฟ์ส่องสว่างเวลากลางคืนมาให้อีกนะครับและเราจะเห็นตัวบันไดที่เป็นตัวบันไดแบบพลาสติกนะครับแล้วก็มีขายึดจับกับตัวบอดี้มีมาให้นะครับและไฮไลท์สำคัญคำว่า Storm Tag มีอะไรที่มันเด่นกว่าคันอื่นด้านบนครับจะมีราวหลังคาสีดำที่สามารถจะปรับเปลี่ยนมุมเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้และจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนี่คือทาวเวอร์บาร์ด้านหลังครับที่เราสามารถจะกดแล้วก็ทำงานลากมาได้โดยใช้แค่เพียงคนเดียวแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญด้านบนเรายังสามารถที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระแล้วก็วางตั้งแต่ด้านหน้าจนมาถึงด้านหลังมีมาให้และมาที่ล้อกันครับล้อในตัวของ Storm Tag ให้มาขนาด20นิ้วนะครับจะเป็นสีดำนะครับพร้อมกับจะมีขอบคิ้วสีแดงมาให้ซึ่งบอกเลยว่านี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Ranger Storm Tag โดยเฉพาะเลยโดยยางที่ให้มานะครับจะเป็นยางขนาดไซส์25555R20 นะครับจะเป็นของ Goodyear นะครับ Territory นะครับเอาไว้ลุยเป็นยาง HT นะครับแต่แบบนี้น่ะเดี๋ยวพี่เอ๋จะเอาไปลองลุยกันดูครับว่าลุยได้แค่ไหนขนาดไหนนะครับอย่างนี้หน้าฝนด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองขับ Off-road กันและที่สำคัญครับลืมไม่ได้เลยนะครับในรุ่นนี้นอกจากที่เราจะบอกเลยว่ามากับของดำที่เป็นจุดเด่นยังมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่เป็นเฉพาะรุ่น Ytec ที่เห็นเป็นขีดๆเส้นลายกราฟิกแบบนี้นะครับและที่สำคัญแบสข้างประตูนะครับเป็นสีดำเขียนคำว่า Storm Tagและเมื่อมาดูด้านท้ายครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัวของ Ranger ที่ถูกออกแบบมาใหม่เนี่ย Next Gen เนี่ยจะมีบันไดนะครับปีนมาให้ด้านข้างแบบนี้มาให้นะครับแต่จะมีเฉพาะในตัวของ Ford Ranger เท่านั้นนะครับเพราะว่าพอในตัว Raptor จะไม่มีตัวบันไดด้านข้างแบบนี้และพอเรามาดูด้านหลังครับสิ่งสำคัญที่รถรุ่นนี้เห็นชัดเจนนั่นคือชื่อรุ่นStorm Tag ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ารุ่นนี้เวลาตอนนี้ที่วิ่งบนท้องถนนในปี2023เนี่ยเห็นน้อยมากนะครับเป็นเพราะอะไรไม่รู้เพื่อนๆลองพิมพ์คอมเมนต์มาเล่ากันหน่อยว่าเอ้ยทำไมเราเห็นรถรุ่นนี้น้อยนะครับเพราะว่าคันนี้ก็จะกลายเป็นแรคาไปแล้วเพราะว่าเห็นน้อยมากนะครับและเมื่อเราเห็นตรงฝาท้ายนะครับเราจะดูว่าเป็นฝาท้ายเหมือนของ Ford ปกติเลยด้านล่างจะมีตัวอักษร Ranger ปั๊มขึ้นรูปนะครับเหมือนกันและที่สังเกตนะครับตัวอักษร Ford โลโก้ Ford มาเป็นแบบสีดำพร้อมกับตัวลายแบบสีแบบไทเทเนียมมาให้กล้องถูกซ่อนอยู่ด้านล่างเหนือขึ้นไปจะเป็นมือจับเปิดประตูพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ส่วนสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายสุดจะมีเครื่องหมาย 4x4 มาให้แบบนี้เลยนะครับและเราจะเห็นนะครับตัวไฟท้ายโคมไฟคู่ท้ายของรถรุ่นนี้ก็จะเหมือนในตัว Raptor ที่ให้มาเป็นแบบ Blind Spot Radar นะครับถูกซ่อนไว้อยู่ในชุดโคมไฟโคมไฟจะเป็นลายเป็นแบบ LED นะครับเป็นลายไกด์แบบนี้เลยพร้อมกับด้านบนที่เป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับเวลาเราเหยียบเบรกก็จะติดอยู่ตรงตัว C ด้านบนแบบนี้เช่นกันนะครับไฟถอยอยู่ด้านล่างนะครับเรามาดูบันไดบันไดให้มาเป็นสีดำเงาล้อกันทั้งคันนะครับที่มาใช้กับสีดำเงาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ที่มีมาให้ข้างละ3จุดมีมาให้ครบถ้วนนะครับและไฟ2ป้ายทะเบียนจะถูกซ่อนอยู่ทางด้านข้างนั่นเองและไล่ลงมาด้านล่างครับจะให้ยางอะไหล่นะครับถูกซ่อนอยู่ด้านล่างแบบนี้พร้อมกับให้ลายล้อนะครับล้อแม็กแบบเดียวกับทั้ง4ล้อด้านนอกด้วยเช่นกันเลยนะครับอันนี้น่าสนใจเอาล่ะจุดที่ลืมไม่ได้และที่จะแตกต่างกับในตัวรถรุ่นอื่นนั่นคืออะไรเรามาดูครับขออนุญาตเปิดฝาท้ายฝาท้ายมีตัวทาวเวอร์บาร์มาตัวช่วยผ่อนแรงแต่จุดสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ไลเนอร์ที่มีมาให้ทุกรุ่นแต่จุดสำคัญนั่นคือในรถรุ่นนี้มีตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับที่ให้มาติดตั้งจากโรงงานมาเป็นออปชั่นแบบนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้น่าสนใจแต่สีที่ให้มานะครับ
ป็นสีเงินไม่ใช่สีดำนะครับแต่ว่าพอมาลองใช้พี่เอ๋ว่าสีเงินเนี่ยดูและทำความสะอาดง่ายกว่าพอสีดำเนี่ยมันจะเป็นคราบแล้วก็ดูเป็นแบบเลอะเทอะมากกว่านะสีเงินเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นฝุ่นอันนี้คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่มีมาให้อยู่ใน StormTag และเราสามารถที่จะปิดแบบนี้ได้เลยและล็อกเปิดไม่ได้นี่คือจุดเด่นของในตัว Ford Ranger นะครับที่สามารถทำมาให้พวกเรานะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครขโมยของด้านในและไม่ต้องกลัวในเรื่องของน้ำนะครับฝนตกที่เราลุยกันมาเนี่ยจะเลอะนะครับจะเป็นยังไงเอาล่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปดูภายในนะครับพี่เอกก็ขออนุญาตอวดนะครับกุญแจรถนะครับของ Ford มาให้นะครับโดยที่เราบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่เราดูด้านท้ายนะครับปุ่มที่จะกดโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับด้านหลังจะกดจากตรงนี้นะครับโดยต้องดับเบิลคลิกนะครับ2ครั้งนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดนั่นเองแล้วเราจะมาเห็นตัวรถนะครับเวลาเราล็อกรถเนี่ยตัวกระจกมองข้างจะถูกพับนะครับให้เรารู้เลยนะครับว่ารถล็อกเนี่ยแต่เราสามารถจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์ที่เพียงแค่แตะตรงที่จับเปิดประตูรถจะเปิดล็อกโดยอัตโนมัติมาให้แต่เวลาเราจะล็อกเราแตะไปตรงนี้ครับแค่นี้เลยแต่แค่มีเสียงนะมันฝืดไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการทำงานของในรถรุ่นนี้นะครับก็ใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วเรามาดูภายในกันนะครับเราต้องดูการออกแบบของตัวประตูของตัว Next Gen Ranger ด้วยว่ามีการออกแบบที่เปิดออกมากว้างเหมือนกันนะครับการขึ้นลงได้สะดวกเห็นไหมครับพื้นที่แบบแทบจะเกือบ90องศาเลยทีเดียวขึ้นลงได้ง่ายเรามาดูด้านท้ายกันซะหน่อยเหมือนกันไหมนะครับประตูท้ายก็เหมือนกันองศาใกล้เคียงกันเลยนะครับที่เราสามารถที่จะเปิดออกมาและก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของในตัวรุ่นนี้เช่นกันนะครับแล้วเรามาดูแผงข้างประตูครับเราจะเห็นนะครับว่าหลายๆคนคงรู้แล้วล่ะนะครับเราทำรีวิวไปหลายครั้งแล้วตัวปุ่มนะครับหรือตัวที่เปิดตัวประตูเนี่ยจะต้องเป็นเหนี่ยวไกนะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับตรงตำแหน่งตรงที่พิงเท้าแขนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวัสดุซอฟทัชมาให้ตั้งแต่ด้านบนนะครับตรงแผงประตูนะครับและจนที่เท้าแขนแต่ท่อนด้านล่างตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปมีช่องวางขวดน้ำช่องเก็บของนะครับอย่าเผลอหยอดเหรียญลงไปนะเพราะว่าพอหยอดเหรียญลงไปตรงนี้ปุ๊บมันจะไหลลงมาและตกไปด้านข้างนะฮะทำประจำนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวด้านข้างถูกออกแบบมีแอมเบียนไลท์นะครับมีไฟมาให้นะครับเวลากลางคืนตรงนี้สวยงามมากๆแล้วก็อันล็อกล็อกจะอยู่ตรงด้านบนนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองก้าวขึ้นมานะครับอึ๊บพี่เอ๋จะให้ดูนะครับว่าตัวปุ่มเปิดกระจกเนี่ยจะให้มาเป็นแบบออโต้เฉพาะแค่คู่หน้าด้านหลังเป็นแค่แบบต้องกดตามมือนะครับจริงๆอันนี้เป็นวันทัชละนะครับง่ายๆพูดง่ายๆนะครับเสียดายน่าจะให้มาครบ4บานโลโก้เหมือนจะมา4บานแต่จริงๆแค่คู่เดียวแล้วก็จะมีปุ่มพับกระจกนะครับมาให้อยู่ตรงด้านนี้นะครับตรงด้านล่างตรงนี้เป็นปุ่มสวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้านะครับมีมาให้พับไฟฟ้าได้ล็อกกระจกได้นะครับมีมาครบถ้วนลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับ1ตัวแล้วก็อีกคู่อีกตำแหน่งนึงจะอยู่ตรงเสา Aนะฮะเอาล่ะเราเข้ามาดูภายในกันต่อนะครับตัวพวงมาลัยอย่างที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นมาในสไตล์ของ Ford Ranger อยู่แล้วนะครับเป็นแบบ3ก้านด้านล่างตกแต่งเป็นสีดำเงานะครับเดินได้สติชชิ่งแดงนะครับแบบนี้เลยส่วนทางด้านขวาจะปรับในตัวเมนูหน้าจอดิสเพย์ที่เห็นอยู่ด้านหน้าซึ่งหน้าจอดิสเพย์เนี่ยมีขนาด 12.4 นิ้วใหญ่มากนะครับต้องถือว่าใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะครับไม่มี partnership มาให้นะครับบอกก่อนนะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์ของไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวามือเอออันนี้นะครับจะไม่เหมือนในรุ่นก่อนแล้วแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับคราวนี้ไล่มาครับเห็นอะไรไหมที่วางแก้วน้ำนะครับถูกซ่อนและถูกออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหลีไฟสปอตไลท์หรือไฟไอตัวฟ็อกแลมป์จะหมุนบิดและกดปุ่มนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีการดิมไฟความสว่างมาให้ด้านนี้นั่นเองแล้วก็สามารถเปิดโรลเลอร์ชัตเตอร์ได้จากตรงด้านหลังแบบนี้นะครับก็คือสามารถกดปุ่มนี้ด้านหลังก็จะมีการเปิดปิดให้นะฮะอันนี้คือตำแหน่งที่มาฮะแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับจะอยู่ทางด้านขวาแบบนี้นั่นเองไล่ลงไปด้านล่างนะครับเราจะเห็นตัวเบรกกับคันเร่งจะเป็นแบบยางปกตินะครับไม่ได้มีอลูมิเนียมมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับที่พักเท้ามีมาให้นะครับแต่สวิตช์ในการเปิดฝากระโปรงไม่ได้อยู่ทางด้านขวา
อยู่ฝั่งด้านซ้ายแทนนะฮะอันนี้จะกลับกันแล้วก็ตัวเบาะเป็นไฟฟ้ามาให้คู่หน้าเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ไม่มีการปรับแลมบ้าแบบสูงต่ำนะครับมีแต่เข้าออกมาให้แบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคละครบถ้วนนะครับถ้าเพิ่มอีกนิดนึงก็มีสูงต่ำได้ก็จะดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สรีระของเพื่อนด้วยของแต่ละคนแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะครับสูงต่ำเข้าออกนะครับแบบนี้4ตำแหน่ง4ทิศทางนั่นเองนะครับนะก็ปรับตามสรีระของตัวเราละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ด้านกลางกันครับและเมื่อเข้ามาดูตรงคอนโซลกลางก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะซื้อรุ่นไหนของ Ford การออกแบบเลย์เอาท์เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะรุ่น Raptor หรือตัว Storm Tech จะดีกว่าจะแตกต่างกันเรื่องของทิมเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่าการตกแต่งหลักๆเลยจอดิสเพย์นะครับที่มีขนาดใหญ่ 12.4 อันนี้ก็จะมีอยู่ในตัวรุ่นบนรุ่นตัว Raptor รุ่น Storm Tag Wide Track นะครับไล่มาจอกลางขนาด12นิ้วก็จะมีอยู่ในตัวรุ่นบนแต่พอไปรุ่นล่างก็จะอยู่ที่10นิ้วนะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างแต่ตำแหน่งหรือไซส์ก็จะเป็นแนวตั้งเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เทียบกันก็จะแยกกันไม่ออกว่าอันนู้นจอใหญ่อันนี้จอเล็กนะครับแต่ถามว่าความน่าสนใจของเขาก็คือเรื่องของการทัชสกรีนที่ทัชง่ายนะครับเห็นไหมแตะได้แล้วก็สามารถเข้าไปในเมนูต่างๆได้ลึกนะครับแล้วก็เรื่องของแอร์เราจะเห็นเลยว่าจะมีฟังก์ชันในการกดปุ่มทั้งเป็นฮาร์ดสวิตช์ด้านล่างและหน้าจอแบบดิจิตอลเราสามารถปรับอุณหภูมิแบบนี้ได้เห็นไหมครับเลือกการปรับทัชก็แป๊บเดียวก็ติดเห็นไหมฮะเปิดแล้วแล้วเราก็สามารถกดปิดแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับแต่ไฟฉุกเฉินอาจจะต้องเรียนรู้เพราะอาจจะงงว่าเฮ้ยตำแหน่งด้านบนทำไมย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะได้ให้ทุกคนรู้ไว้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงในเรื่องของตำแหน่งไวเลสชาร์เจอร์ในรุ่นนี้มีมาให้วางขวางอยู่ด้านนี้นะครับไล่มาก็จะมีช่องเสียบ USB Type C และ Type A มีมาให้นะครับก็ช่องวางของวางเหรียญแล้วก็ช่องวางเฟนไฟมีมาให้แก้วนะครับวางมาให้ก็2ใบนะครับมาเกียร์อันนี้แหละคือจุดเด่นในของภายในคันนี้ที่นอกจากจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งด้านนอกในรุ่นนี้ให้เกียร์เป็น e-shifter นะครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเดี๋ยวเราก็ไปไล่เรียงกับเรื่องเครื่องกับเรื่องเกียร์อีกทีนึงนะครับการใช้งานก็จะเหมือนอยู่ใน Raptor เหมือนอยู่ใน Everest Wildtrak ก็ใครซื้อรุ่นนี้ก็จะได้เหมือนกันต่างกันแค่ระบบขับเคลื่อนช่วงล่างเท่านั้นนะครับแล้วก็มาครับมาเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับปาร์กิ้งเซ็นเซอร์มาให้แท็กชั่นออฟมาให้และที่สำคัญโหมดที่เราคลิกตรงนี้เป็นโหมดเรื่องของเกี่ยวกับออฟโรดจะขึ้นมาโชว์หน้าจอเป็นเมนูลัดนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวรถอยู่ในโหมดไหนแล้วก็เราจะใช้ฟังก์ชันไหนของตัวรถเราสามารถที่จะจิ้มเลือกได้เลยนะครับพร้อมกับกล้องรอบคันที่เราต้องการความช่วยเหลือเวลาเราต้องขึ้นเนินลงเนินอยากเห็นสภาพแวดล้อมเราสามารถคลิกได้อันนี้มีมาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององศานะครับในเรื่องของตัว parking sensor จอดมีมาให้อันนี้ดีมากๆอย่าลืมใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเกียร์นะครับเกียร์มีมาให้นะครับก็จะเป็น4 low 4 high นะครับแล้วก็ตัวขับเคลื่อน2ล้อและเรื่องสำคัญครับโหมดการขับขี่มีมาให้นะครับเราสามารถที่จะกดเลือกด้านนี้เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกเป็นโหมด ecoโหมด normal นะครับมีโหมดลากจูงลากพ่วงนะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดถนนลื่นนะครับเราสามารถจะใช้นะครับแล้วก็โหมดของโคลนล่องมีมาให้ครบโหมดแซนโหมดทรายนะครับมีมาให้นี่คือถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น้องๆใน Raptor มีมาเลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจใครที่ซื้อรุ่นนี้ก็จะได้ระบบการทำงานเหมือนกับรุ่นพี่เขาเหมือนกันนะครับแล้วตัวเบาะอย่างที่เห็นนะครับเป็นเบาะผ้าผสมหนังนะครับหลักๆจะเป็นหนังแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นหนังกลับมาให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเล่นกุ้นสีแดงนะครับพร้อมกับปักคำว่า Storm Tag สีแดงมาให้นี่คือสไตล์ของ Storm Tag นะครับมากับแดงคราวนี้เรามาดูคอนโซลด้านหน้าด้านซ้ายเราจะเห็นนะครับว่าที่อย่างที่บอกว่าเลย์เอาท์เหมือนกันแต่การตกแต่งนะครับจะใช้หนังหุ้มแล้วก็เดินได้ Stitching สีแดงถ้า Wide Track จะเป็นสีส้มเหลืองนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วเราก็จะเห็นนะครับการตกแต่งเป็นสีดำเงาพร้อมกับตัวสกรีนนะครับคำว่า Storm Tag ติดไว้นะครับจะได้ไม่หลงรุ่นนะฮะแล้วก็แน่นอนกลางคืนตรงนี้เป็นไฟแอมเบียนเดี๋ยวพี่เอพาให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงนะครับก็สวยงามแล้วก็ลิ้นชักนะครับ
นี่มีมาให้แล้วก็ยังไม่ลืมที่วางแก้วน้ำนะครับมาให้ครบทุกตำแหน่งนั่นเองแล้วก็อย่างที่เพย์บอกครับด้านล่างเราจะเห็นที่มือจับนะครับในเรื่องของการเปิดฝากระโปรงนะครับจะอยู่ทางด้านล่างนั่นเองเอาล่ะนี่คือหลักๆอ้อเกือบลืมที่เท้าแขนนะครับที่เท้าแขนเราจะเห็นนะครับว่าทุกอย่างเดินได้สติชชิ่งแดงแต่พอไปที่เท้าแขนกลับเดินได้สติชชิ่งสีดำซะงั้นนะครับจริงๆน่าจะเป็นแดงเนาะแต่เปิดขึ้นมาครับนี่ก็จะเห็นห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะแล้วก็ด้านในจะซ่อนช่อง AC outletนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะลอดสายไฟหรือสายชาร์จต่างๆออกมานะครับมีรูมาให้ออก2ช่องแบบนี้นะครับงานออกแบบภายในของเขาละเอียดและเนียนมากๆคราวนี้เราไล่ขึ้นมาดูเห็นไหมครับเสา A มีที่โหนนะครับมาให้ครบทุกตำแหน่งเลยนะครับทางซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะถูกตกแต่งเป็นผ้านะครับเป็นแบบคล้ายๆแบบอัดขึ้นรูปอ่ะนะไม่ใช่ผ้าหรอกนะครับเป็นสีดำนะอันนี้ก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูดุดันแต่เราจะเห็นนะครับไฟเห็นไหมไฟเพดานเราเปิดทิ้งไว้นานมากแต่ไม่ร้อนเลยเพราะมันเป็น LED นะครับถ้าเป็นหลอดไส้รับรองเปิดคุยรีวิวอย่างเงี้ยจับทีต้องสะดุ้งแน่นะปุ่มเปิดปิดไฟมีมาให้ช่องใส่แว่นตาอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็มาดูม่านบังแดดนะให้มาเป็นสีดำเหมือนกันนะครับมีอะไรไหมทั้งคู่มีกระจกมาให้แต่ไม่มีไฟเสียดายนะอยากให้มีไฟไม่มีนะฮะโอเคเนี่ยนี่คือเบื้องต้นแต่ว่าที่จับนะครับด้านบนเนี่ยของคนขับไม่มีนะมีมาให้ครบทั้ง3ตำแหน่งแต่ยกเว้นคนขับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าแล้วเราเข้ามาดูในเบาะแถวที่2นะครับเบื้องต้นก่อนพี่เอกอยากจะให้ทุกคนดูนี่ครับการที่เรานะครับสามารถจะพับเบาะแบบนี้ได้อุปกรณ์ในการถอดล้อในการยกรถในการช่วยเหลือเราจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังนี่ครับแม่แรงจะอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วเราจะเห็นวัสดุนะครับซับเสียงนะครับมีมาให้นะครับจุดยึดต่างๆมีมาให้ตำแหน่งของเบลล์นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับไอคันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการแบบยกขึ้นเนาะอยู่แบบนี้อ่ะแล้วเราปิดไปนะครับนี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าโอ้โหนี่ครับอยากให้เพื่อนๆดูตรงกลางเนี่ยมีช่องเสียบเก็บของได้อีกเห็นไหมฮะมีอะไรอ่ะซ่อนอะไรไว้อยู่ในนี้นะครับนี่ฮะเราสามารถจะเก็บโอ้โหนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยซ่อนเงินเมียตรงนี้แหละดีสุดแล้วเอาละเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับแถวที่2กันนะครับเราจะเห็นว่าการตกแต่งการออกแบบเนี่ยจะเหมือนกับทางด้านหน้านะครับเราจะให้เป็นเบาะหนังมาเดินได้ซิซิ่งแดงมีตัวผ้านะครับสีดำนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ในรุ่นนี้มีที่เท้าแขนมาให้พร้อมกับช่องวางแก้วน้ำ2ช่องนะครับมาให้นี่ดูดีมากๆแต่จุดหนึ่งเห็นไหมครับที่พี่เอ๋บอกไปกระจกด้านหลังนะครับให้มาเป็นแบบตามนิ้วอ่ะไม่ได้เป็นออโต้เนี่ยเสียดายนะถ้าให้ออโต้มา4บานจะดีมากๆนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือจะมีนะครับตำแหน่งจับนะครับเราจับมาให้ด้านบนตรงเสา B มีมาให้นะครับแล้วเราก็จะมองเห็นตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับก็จะมีช่องเก็บของมาให้ทั้ง2ตำแหน่งทั้งคนนั่งและคนขับแบบนี้เลยและที่ลืมไม่ได้ครับในรุ่นนี้มีแอร์หลังมาให้ก็ถูกออกแบบมาสวยงามตัวตารางตัวตะแกรงเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับลมแอร์เย็นนะเดี๋ยวเราไปลองขับเดี๋ยวจะพาน้องเชอกับแม่น้องเชอไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปลุยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้ทั้ง Type A และ Type C นะครับแล้วก็ AC outlet นะครับเป็นแบบปลั๊ก3ตานะครับนี่รองรับนะครับ400วัตต์มีมาให้ครบถ้วนแล้วก็เมื่อเรามองไปด้านหน้าเราจะเห็นเบลเบลในรุ่นของ Ford Next Gen เนี่ยไม่สามารถปรับสูงต่ำได้เสียดายมากๆคนอื่นเขามีสูงต่ำแต่ของ Ford ตัดทิ้งนะครับแล้วก็ด้านบนไฟเพดานเราจะเห็นมั้ยครับไม่ร้อนเป็น LED นะฮะมีมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแบบนี้และด้านบนครับมีขอเกี่ยวเสื้อสูทนะครับหรือเสื้อผ้าเราก็มีให้แต่ถ้าแขวนแบบด้านหลังอย่างนี้เลยนะบังแน่ๆนะครับแต่เบลมีมาให้ครบทุกจุดเลยนะถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับแล้วก็การเปิดปิดเนี่ยก็จะเหมือนกับในด้านหน้าเป็นไกนะครับหนีบแล้วก็ผลักออกไปและเมื่อเราดึงที่เปิดฝากระโปรงทางด้านซ้ายขึ้นมานะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะครับว่ายังไม่มากับแบบเป็นช็อคอัพคู่นะครับก็ตัดออกไปซะ
คราวนี้ก็ต้องยกเองหนักพอสมควรแล้วก็มีก้านมาให้นะครับเราจะเห็นว่าฝากระโปรงเองเนี่ยถูกออกแบบตกแต่งโดยการใช้วัสดุกันความร้อนแล้วก็ซับเสียงมาให้นะครับแล้วก็ด้านข้างมุมด้านขวาต้องบอกมุมด้านซ้ายของที่ทุกคนมองนะครับจะมียางมาให้นะครับเพื่อที่จะกักอากาศที่ดูดเข้าจากตรงตะแกรงเห็นไหมครับเข้ามาจะมีช่องรับลมตรงนี้จุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราวิ่งลุยฝนอะละอองของฝนนะครับของน้ำนะครับที่มันจะพัดขึ้นมาเข้าดูดไปตรงท่อไอดีเนี่ยมันจะระเหยออกไปก่อนไปถึงกองหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับใครรู้ก็มาพิมพ์คอมเมนต์บอกนะครับแต่ว่าตำแหน่งของมันอะคือรับลมแล้วถ้าวิ่งลุยฝนมาเนี่ยตัวฝนเอ่ยตัวฝุ่นเอ่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าในตัวรถเนี่ยมีคราบนะครับของการลุยมานะครับคันนี้เป็นคันเดียวน่าจะเป็นคันเดียวกับที่พี่เอ๋พาขับไปที่เวียดนามนะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันคันเดียวกันเพราะตอนนั้นเป็นคนละทะเบียนอันนี้เป็นทะเบียนไอ้นี่แหละบ้านเราแล้วนะครับเครื่องยนต์เราจะเห็นใช่ไหมครับเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับแรงม้า210แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์กแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นแรงปกติของเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับก็ถูกยกมาจากตัวจริงๆไม่ได้ถูกยกหรอกเพราะว่าเป็นรุ่นที่จะใช้อยู่ในแรปเตอร์ 2.0 ลิตรดีเซลด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ไบโทโบตำแหน่งก็จะถูกวางขวางและถูกล่นย่นเข้าไปใกล้กับผนังเห็นไหมครับเราจะเห็นด้านหน้านะครับการกระจายแรงต่างๆเนี่ยถือว่าการออกแบบของ Next Gen ตอนที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะครับมันก็เป็นNext Gen จริงๆแล้วก็เป็นการปฏิวัติใหม่คราวนี้ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าเฮ้ยจะสู้เขายังไงดีนะครับเห็นไหมห้องโล่งเลยอะอากาศถ่ายเทได้สะดวกอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงของสำหรับห้องเครื่องยนต์เอาล่ะเข้าใจกันตามนี้แล้วเราไปลองขับกันดีกว่าว่าขับแล้วรู้สึกยังไงนะครับจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันครับFeel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna goเดี๋ยวพี่เอกจะขออนุญาตนะครับพาทุกคนครับมาลองขับขี่ในซอยนะครับหลังบ้านนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็เส้นช็อกโกแลตวิวตอนนี้เรามาอยู่ในซอยหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านพี่เอกเนี่ยก็จะเป็นถนนพื้นปูนนะครับคงเห็นหลายๆคันแล้วที่เราได้ทดสอบที่นี่นะครับลองดูย้อนก็ได้แล้วก็การยึดติดเหมือนเดิมนะครับเสียงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูลูกขั้นคอสะพานแล้วก็ความสั่นสะเทือนของกล้องนะครับว่าตัวรถมันสั่นสะเทือนขนาดไหนลองดูเป็นไงบ้างนี่ผ่านเนินแรกแล้วนะครับความเร็วอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเห็นเลยนะครับว่าอาการสั่นสะเทือนเนี่ยมีน้อยมากสำหรับกล้องเห็นไหมครับมันซับแรงกระแทกได้ดีเลยอ่ะนะแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องเบรกเลยครับเนี่ยซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นแค่ Storm Tag นะช่วงล่างนะครับมาแนวแบบ Next Gen แบบนี้อยู่แล้วคือมีโช๊คกับแหนบนะครับด้านล่างด้านหน้าก็เป็นแบบปีกนกนะครับคู่นะก็Double Wishbone อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัวรถมันก็จะดูใหญ่แต่ตัวรถของเจ้า Storm Tag เนี่ยมันเป็นตัวรถที่ไซส์เท่ากับรถ Pick Up ทั่วไปคือรถ Pick Up ทั่วไปลุยได้คันนี้ก็ลุยได้นะครับเพราะโป่งมันไม่ได้ใหญ่โตมากมายเอาละออกมาบนถนนใหญ่แล้วเราจะเจอคอสะพานที่เป็นพื้นปูนนะครับที่เราวิ่งคุ้นเคยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปเดี๋ยวเราวิ่งกันต่อนะครับเราจะเริ่มทำความเร็วเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับก็ไบโทโบแรงม้าของเขาก็200นะครับ10แรงม้าก็ถือว่าสุดเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เขามีคนเคลมแล้วนะครับมีอีกหนึ่งค่ายเคลมมาว่าเขามากสุดถึง224ม้าแล้วคราวนี้ฟอร์ดก็มาน้อยกว่านะนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเหลือเฟือในการขับขี่ไหมเหลือเฟือครับถนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอสะพานแล้วก็เป็นถนนปูนนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดูนะครับความเร็วอยู่ประมาณ60กิโลเมตรนะครับเอาล่ะเจอถนนปูนละเจอคอสะพานไปเป็นไงบ้างกล้องมีอาการสั่นสะเทือนเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับในคันอื่นที่เราเคยมาทดสอบถนนเส้นนี้นะครับนี่นะเนี่ยมาคอสะพานความเร็วลดลงครับประมาณ50ครับเนี่ยเจอถนนที่เป็นแบบยางมาต่อยแล้วมีการปะนะครับล้อซ้ายเหยียบอยู่นะครับมีการสั่นสะเทือนกล้องจะสะเทือนเล็กๆนะครับจะไม่ได้รุนแรงนะครับเหมือนในปิกอัพในรุ่นอื่นที่เราได้เคยเอามาทดสอบในเส้นหลังบ้านแบบนี้นะครับอันนี้เอาให้เพื่อนๆได้ไปลองเปรียบเทียบกันดูนะครับในคลิปต่อคลิปที่เราได้ทำมาเพื่อนๆจะได้ลองดูได้ว่าอ๋อโอเครถคันนี้ประมาณนี้เสียงการสั่นสะเทือนนะครับเราเอาอุปกรณ์ของเราเนี่ยลงข้างล่างแล้วนะครับไม่สั่นแล้ว
จะไม่มีเสียงการสั่นสะเทือนเข้ามาแล้วนะครับเอาล่ะโค้งขวาอยู่เทิร์นนะครับต้องใช้2มือช่วยหน่อยความเร็วอยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคออกจากโค้งนะครับถนนเป็นยางมะตอยป่านะครับซ่อมอันนี้สั่นสะเทือนเยอะเนี่ยแต่รับไหวไหมเนี่ยกล้องวัดปุ๊บๆๆเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับในคันอื่นที่เราได้ลองในถนนเส้นนี้ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ใช่รถแบบยุโรปหรูเนี่ยมันจะสั่นแบบนี้แหละแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยรับได้ด้วยนะเพว่ามีโอเคแล้วก็การนั่งขับขี่เนี่ยมันไม่ได้สะเทือนแบบนั้นเลยไงนะครับมันนั่งโอเคมากๆนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้เนี่ยเพว่าก็คือความเร็วปกติของคนทั่วไปอยู่แล้วล่ะนะใช้นะครับเนี่ยเจอคอสะพานแล้วก็เป็นถนนปูนนะครับเนี่ยมันก็มีอาการเด้งผ่านตามหลอนของตัวรอยต่อถนนนะครับเร่งเครื่องขึ้นปื๊ดขึ้นไปเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาไหวอ่ะรับได้นะครับกดเร่งแซงเห็นป่ะจะมีเสียงลมนะครับความเร็วพอขึ้นไปที่110 120เสียงลมนะครับด้านนอกที่จะเข้ามาตรงกระจกนะครับหน้าแล้วก็มุมซ้ายนะครับซ้ายขวาอันเนี้ยแล้วพอความเร็วเราลดลงมาอยู่ในความเร็วประมาณ 80-90 เสียงลมปะทะตรงเสาจะลดหายไปเห็นไหมจุดหนึ่งที่ทำได้ดีอีกอันหนึ่งนะครับคือ noise ด้านล่างเสียง noise ด้านล่างแทบจะแบบไม่ได้ดังเข้ามารบกวนในการขับขี่ของเราสักเท่าไหร่เลยและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นจุดเด่นหรือเปล่าครับก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัวรถเองเนี่ยนะครับมันจะเปิดระบบความปลอดภัยคือตัว Lane Departure Warning นะครับก็คือจะมีการเตือนตอนช่วงที่เราเปลี่ยนเลนนะครับตัวพวงมาลัยก็จะสั่นนะครับให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเรามีการเปลี่ยนเลนนะเนี่ยพวงมาลัยจะสั่นเล็กๆนะครับแล้วก็บางจังหวะนะครับจะมีการดึงพวงมาลัยกลับมาให้เราด้วยจะคืนๆถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวอันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นและที่สำคัญที่มีหลายคนพูดถึงในเรื่องของเกียร์ e-shifter นะครับหรือการเปลี่ยนโหมดเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็น e-shifter ในนี้หรือคันเกียร์เดิมที่เป็นคันเกียร์ในรุ่น Ranger ปกติเนี่ยแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนเกียร์แบบบวกลบหลายคนอาจจะบ่นบอกว่าแบบแหมมันใช้งานยากใช้งานง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่สภาพเหตุเนี่ยความเคยชินครับคุ้นชินสักหน่อยนึงก็จะใช้งานได้ดีตอนนี้พี่เอ๋กดปุ่มตัวเกียร์เนี่ยนะครับในตัว e-shifter คันนี้เนี่ยในโหมดการเปลี่ยนเกียร์มันไม่มีการโยกนะครับหรือมันไม่มีฟังก์ชันในการแบบเลือกว่าเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาและก็ตัวพวงมาลัยนี่ไม่มีพาร์ทเนอร์ชิพมาให้ทำให้เราอ่ะต้องกดเปลี่ยนโหมดด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับลง6ลง5เห็นมั้ยฮะลง5แล้วเร่งเครื่องขึ้นรอบลากไป 3,700 รอบนะครับดูง่ายมาตราวัดเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวเลขลากไปเรื่อยๆไป 4,400 4,600 เข้าเดดไลน์เกียร์ไม่เปลี่ยนเองเสียงเครื่องดังเห็นไหมครับเกียร์ไม่เปลี่ยนให้นะเออก็ไม่ยอมไม่เปลี่ยนชิปขึ้นด้วยก็ลากกันไปประมาณนี้โอเคไม่ไหวแล้วกดเป็น M6 แทนปึ๊บ M7 แทนนะครับเท่านั้นล่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเลิกเป็นแมนนวลก็กด M เหมือนเดิมครับก็จะเป็นโหมด D ก็เข้ามาเป็น D แล้วก็มันจะโชว์ขึ้นมาว่าตอนนี้เกียร์ผูกเปลี่ยนไปเป็น D9 นะครับเกียร์มี10สปีดนะเหมือนใน Raptor เป๊ะเหมือนในตัว Everest นะครับ Wide Track เลยนะครับก็10เกียร์นะครับรุนรัวนะครับมันก็จะเป็นเกียร์ชิดๆๆกันแต่ว่าเราจะเห็นเลยครับว่าตรงมาตราวัดเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่ารถเนี่ยอยู่เกียร์อะไรอ่ะโอเคพี่เอกจะลองชะลอนะครับตอนนี้ความเร็วนะครับลงมา90แล้วเกียร์จะเปลี่ยนไหมยังเป็นเกียร์10อยู่ความเร็วอยู่ที่90พี่เอกกดเบรกลงมา80ลงมาที่เกียร์9นะครับไล่ไปตอนนี้ปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับปล่อยไหลเข้าโค้งไปเรื่อยๆนะครับความเร็วลดลงเรื่อยๆลงมาเหลืออยู่75เดี๋ยวเราดูนะ70กิโลเมตรลงมาที่เกียร์8ละนะครับ60กิโลเมตรยังค้างอยู่ที่เกียร์8นะครับเดี๋ยวเราจะชะลอเบรกลงไปเพราะข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับเราก็จะชะลอไปแต่โค้งนะโค้งปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับลองดูนะครับว่าเกียร์เปลี่ยนลงมาเป็นยังไงนะครับ
อยากให้ทุกคนจำฟังเสียงของอัตราเร่งของรถคันนี้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปแรปเตอร์เครื่องแบบเดียวกันจะเสียงคนละแบบตอนนี้50กิโลเมตรยังเกียร์7มาเกียร์7เพจต้องแตะเบรกแล้วครับข้างหน้าหยุดแล้วลงมา40กิโลเมตรลงมาเกียร์5เกียร์3และเกียร์1ครับมันจะชิปข้ามกันเห็นไหมอันนี้มันจะชิปข้ามกันอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตัวเกียร์มีการเปลี่ยนในตอนที่ความเร็วต่ำเนี่ยมันมีการชิปเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวจะดูนะถ้าเกิดไม่อยากจะเร่งแซงเนี่ยเร่งแซงครับไม่4อ่ะยัง3ให้เหมือนเดิมอ่ะเบรก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 มาสูงสุดคือ3ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเกียร์ให้ไม่เปลี่ยนเกียร์ให้ครับแล้วความเร็วถนนตอนนี้ของเราอาจจะลองไม่ได้เยอะเพราะว่าการจราจรติดเมื่อกี้เราเร่งแซงให้เห็นเนี่ยรอบก็ไม่เปลี่ยนก็ลาก3ไปนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันแซงพ้นไงคราวนี้มันไม่ต้องขึ้น4แล้วมันก็ไม่ลงด้วยอ่ะโอเคแล้วทำไงล่ะเข้าไปเป็นโหมด M แล้วกลับมากดอีกทีนึงวิธีแก้โอเคครับก็คือเข้าไปโหมด M นะครับให้มันเป็นแมนนวลแล้วก็กลับมาโหมด D นะครับคราวนี้เกียร์ขึ้นมาครบแล้วมีถึง10เกียร์มันจะเป็นตัวขาวๆแล้วก็มีตัวสีส้มขึ้นมาว่าเราใช้เกียร์อะไรอยู่นะครับประมาณนึงอันนี้เล่าให้ฟังเผื่อท่านที่ใช้นะครับมีแย้งหรือมีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาหรือท่านที่กำลังศึกษาที่จะใช้ก็จะได้รับทราบไว้เหมือนกันนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ paddle shift ไม่มีเสียดายอย่างนึงถ้ามี paddle shift มันน่าจะควบคุมได้สนุกกว่านี้เพราะมันต้องมานิ้วโป้งหลายคนอาจจะไม่ถนัดนะครับพอดีเราเป็นคนมือเล็กนิ้วโป้งเราพอดีนะครับมันก็จับทั้งหัวเกียร์ AE shifter ได้พอดีอ่ะเนี่ยประมาณนึงครับอย่างที่บอกนะครับเราได้ทำอัตราเร่งมาแล้วนะครับท้ายนี้ก็อยากจะบอกแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆไว้ว่าลองจำเสียงของตัวรถคันนี้ให้ดีๆนะครับเพจจะเงียบแล้วก็ให้ทุกคนฟังสาวนะเพจจะเร่งเครื่องต้องรบกวนให้ทุกคนจดจำเพราะไปเปิดคลิปเทียบกับในตัว Raptor 2.0 ลิตรดีเซลอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่เสียงท่อเอ่ยเสียงเครื่องเอ่ยนะครับมีการแบบคือเขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันอะแต่เสียงเขาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากจะเอามาบอกเพื่อนๆไว้นะครับจำไว้ว่ามันอารมณ์นี้นะครับเอาล่ะท้ายสุดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับว่าตัวรถเองเนี่ยนะครับในการขับขี่เองเนี่ยมันมีอาการอะไรยังไงแบบไหนนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับเอาครับตอนนี้นะครับเราจะมาลอง0ถึง100ในตัว Storm Tag กันก่อนโหมดตอนนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยไอ้ปุ่มตลับที่ปรับโหมดเนี่ยมันมีโหมด Eco กับโหมดปกติ Normal ธรรมดามันไม่มีโหมดสปอร์ตมาให้เดี๋ยวเราจะออกตัวลองดูนะครับว่าเราทำความเร็วได้ที่เท่าไหร่ทุกคนพร้อมแล้วนะครับเตรียมพร้อมออกประมาณสัก 1,500 รอบ1 2 3ไปออกตัวครับ3,600 รอบ60แล้วนะครับไปครับกดยาวๆเต็ม 100% ครับ101แล้วนะครับมาดูอัตราเร่งแซงครับ80-120ต้องไปแล้วโอเคนะครับมาจะได้แล้วชะลอเบรกครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับว่าเป็นยังไงดูแล้วเนี่ยเร่งไปเรื่อยๆเอาล่ะตัวเลขที่ได้มาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆสำหรับเจ้า Storm Tag นะครับความเร็วที่ได้นะครับ0ถึง100อยู่ที่ 10.11 วินาทีเท่านั้นและช่วงอัตราเร่งแซงครับ80ถึง120จะอยู่ที่ 7.58 และที่สำคัญควอเตอร์มายอยู่ที่ 17.06 ต้องบอกว่าตัวเลขนี้น่าประทับใจมากเลยนะครับเพราะว่าได้ตัวเลขที่อยู่ใน10วิต้นๆโอ้โหถ้าเอาจริงๆใกล้เคียงกับในตัวของ Toyota เลยนะครับในตัวของ Fortuner นะครับเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรเนี่ยเขาบอกว่า 10.1 ต้นๆ นี่เจ้า Storm Tag ได้ใกล้เคียงกันเลยอย่างที่เห็นนะครับเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงสายๆนะครับก็ความเร็วประมาณนี้แหละนะครับก็เห็นแล้วว่าเครื่องยนต์210แรงม้าของเขาก็แรงใช้ได้นะครับเอาล่ะยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรายังมีโอกาสได้ลองในตัวของ
Raptor 2.0 ลิตรเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูแต่อยากจะบอกแบบนี้ครับอยากให้เพื่อนๆน่ะจำเรื่องของซุ้มเสียงไว้Feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go โอเคครับตอนนี้หลังจากที่เราได้เดินทางมาถึงมวกเหล็กแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นเวลาค่ำคืนและเย็นแล้วล่ะนะครับเราก็เต็มตัวจะเดินทางกลับคราวนี้เรามานึกถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่ารถคันนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์ในเรื่องของแคมปิ้งนะครับเรามีอุปกรณ์ในเรื่องของการที่สามารถมาอยู่มาพักแรมได้เนี่ยจะดีมากๆเดี๋ยวพี่เอ๋จะกลับไปหาสำนักแต่งสำนักนึงครับนั่นคือ Iron Man เดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าของเล่นที่จะใส่ในตัว Storm Tag อ่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปเพื่ออยากจะไปรู้เหมือนกันว่าเราอยากหาของแต่งแล้วเราจะมาเป็นแนวกระบะสายแคมปิ้งนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยมีระบบขับเคลื่อนนะครับ 4x4 อย่างนี้อยู่แล้วและที่สำคัญคือใน Storm Tag มันมีให้เลือกระหว่างในรุ่นของขับ2และขับ4แต่คราวนี้การมีขับ4ได้ก็ดีนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เรามาเนี่ยแต่จริงๆอ่ะเรายังใช้โหมดในเรื่องของขับเคลื่อน2ล้ออยู่เลยนะครับเรายังไม่ได้ไปในลงไปในถึงในเรื่องของการใช้โหมดขับเคลื่อน4ล้อเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขนาดพื้นที่เนี่ยมีฝนแต่เราก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับว่าเราใช้โหมดขับ2ดังได้อยู่เลยนะครับและด้านหลังเป็นไงบ้างแม่เป็นไงบ้างมิมจริงเหรอจริงเออมันมีแรงกระแทกเยอะนะแต่มันยังนิ่มกว่าที่เคยนั่งอ่ะโอเคแล้วก็พื้นผิวที่เราเนี่ยเรารู้สึกแหละครับว่ามันสั่นสะเทือนนะครับแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่ามันยังให้ความเฟิร์มอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ดีดอ่ะไม่เด้งแล้วก็ไม่เพราะว่าบางคันเนี่ยมันเด้งมากๆมันอาจจะแบบเด้งทั้งคันเลยเนาะอันเนี้ยน้องเชิญเป็นไงนั่งข้างหลังเป็นไงบ้างคะเนี่ยดูดิเท้าหนูนิ่มเลยเท้าหนูนิ่มมีสปาอยู่นะฮะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็ความเร็วที่เราวิ่งกันอยู่ก็อยู่มาสักแบบ6 7 8 9กิโลเมตรเองนะครับไม่ได้เร็วมากนะครับความเร็วยังอยู่ในขั้นต่ำเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยเป็นดินลูกรังนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ต้องบอกว่าพอน้ำมันลดแล้วนะมันก็เป็นพื้นดินโผล่แบบนี้เขาก็ชาวบ้านก็จะมาเลี้ยงวัวกันแต่ที่สังเกตได้คือหน้าแคมปิ้งมากๆนะครับเนี่ยดูสิเห็นไหมนะครับบรรยากาศโอเคมากๆนะครับความเร็วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาล่ะตัวเตือนเรื่องของเบลยังไม่เตือนนะครับความเร็วยังไม่เร็วมากนะครับเราก็วิ่งไปตามทางนะครับที่เขามีที่ชาวบ้านเขาวิ่งกันนะก็วิ่งไปแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะถนนตรงนี้น้ำไม่เคยถึงเลยนะฮะนะนี่นะครับเนี่ยดูนะครับเอาแม่สรุปข้างหลังหน่อยตั้งแต่นั่งจากกรุงเทพมาเป็นไงบ้างนั่งจากกรุงเทพใช่ไหมถ้าที่กรุงเทพแบบมันก็จะลาบๆใช่ไหมเพราะถนนจะดีกว่าอ่าฮะก็โอเคอ่ะมันไม่ค่อยแบบรู้สึกอ่ะถ้าเทียบกับกระบะทั่วไปที่เป็นสี่ประตูถนนมันเป็นแบบรอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าถ้ามาตรงเนี้ยมันก็คือต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วเพราะทางมันขรุขระแต่มันนิ่มยิ่งตอนเป็นคนขับเองอ่ะนิ่มกว่าข้างหลังเออพอเป็นคนขับจะเป็นความรู้สึกว่ามันนุ่มนวลมากกว่านะครับอันนี้แล้วหนูว่าภายในเป็นไงบ้างแบบรถครอบครัวไหวไหมคันนี้ถ้าเป็นรถครอบครัวไหวแต่ลูกฉันจะไม่ไหวหนูไม่น่าใหญ่กระเกงเออนี่นะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะนะฮะก็อย่างที่เห็นก็คือเราก็สามารถไปไหนได้ทุกที่และพอรถเนี่ยมันมีโหมดขับเคลื่อน4ล้อต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าความมั่นใจมันก็มีอยู่สูงถึงแม้ยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Delivery ของ Goodyear นะครับมันเป็นยางที่ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นยาง HT เนาะมันก็ไปได้หมดทุกที่แต่ว่าเราก็เปลี่ยนยางสักหน่อยนะครับเป็นแบบให้มันแบบลุยๆได้กว่านี้ก็จะทำได้ให้มั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาเราเจอฝนตกก็จะได้แบบโอเคตัวล้อเองเนี่ยที่มาขนาด225 R20 เนี่ยอาจจะดูแบบวงใหญ่นะครับแต่ว่าพอขับเข้าจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้สึกสะเทือนนั่งหลังอย่างที่แม่บอกก็ไม่รู้สึกสะเทือนเท่าไหร่นั่งแล้วโอเคนะครับนี่แล้วก็พื้นที่แล้วหนูว่าพื้นที่เป็นไงบ้างพื้นที่กว้างกว่างไหมโทนสีเป็นไงให้มาเป็นโทนสีดำแทนเออมันสวยนะพูดถึงแล้วจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้
อันนี้แบบไม่ได้อะไรนะแต่แบบว่าไม่ค่อยได้นั่งรถกระบะไงเออแต่พอนั่งแล้วมันก็รู้สึกแบบว่านั่งรู้สึกเรารู้มันรู้สึกดีอะรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ได้ด้อยแบบอย่างที่เขาชอบแบบเปรียบเทียบกันอะไรมันก็จะดูโอเคขึ้นนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งทางที่เป็นฝุ่นตอนที่เราเข้ามานะครับแล้วก็ขออ๋อนี่เราใส่โหมด4 high ไว้อยู่นี่ตั้งแต่แรกนะครับโอเคขออภัยด้วยเราใส่โหมด4 high วิ่งอยู่นะครับอึ๊บไปอันนี้ใช่ไหมเอาละเห็นไหมพอวิ่งด้วยโหมด4 high มันก็ความมั่นใจของเรามันก็โอเคขึ้นถึงว่าโอเคอันนี้จะมีแสงสะเทือนนะครับเสียงภายในตัวรถที่เรามีอุปกรณ์นะครับมันก็จะดังมีอะไรดังดังไหมดีขึ้นไหมนะครับอัดเสียงเหมือนเดิมนะครับอัดเสียงใช้จากหัวกล้องของเจ้าตัว Sony นะครับอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กภายในที่เราผ่านถนนที่เป็นแบบลูกลังแบบเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะตอนนี้ความเร็วอยู่20ครับไปแล้วแม่จะเร็วขึ้นแล้วนะโอเคก็จะได้ยินเสียงของเราที่ขนมาเต็มรถเนี่ยนะดังเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนโอเคไปครับการตอบสนองพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าในทางขบขับแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับมีความเบานะครับแล้วก็พอเราใช้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยมันนุ่มนวลไปเลยนะแม่เนาะมันไม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นถนนที่มันเป็นแบบดินลุกลังมีกวดเม็ดโตๆเลยอ่ะเนี่ยมันแบบคนอื่นอาจจะคิดว่าตอนนี้มันเป็นทางแบบนี้แล้วเราอาจจะรู้สึกเยอะจริงๆรู้สึกไม่เยอะต้องแบบคนนั่งเนี่ยครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับตัวกล้องสะเทือนไม่สะเทือนดูที่กล้องด้วยนะครับกล้องก็ยึดติดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีความแตกต่างเนี่ยดูดิเฮ้ยเหลือเชื่อมากนี่ขนาดจะไม่ใช่ลัปเตอร์นะเดี๋ยววันที่เราได้ลัปเตอร์มานะครับเดี๋ยวเราจะเอามาขับขี่ที่นี่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัปเตอร์เนี่ยมาขับขี่ถนนแบบเดียวกันแล้วติดกล้องเหมือนกันแบบนี้เนี่ยจะให้มุมมองแตกต่างกันไหมดูในคลิปหน้าด้วยนะครับเอาล่ะการขับขี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะไปปิดส่งท้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใครยังไงกันบ้างนะครับลุยโคนก่อนมีโคนให้ลุยหน่อยนึงนี่สบายมากเลยอะรถโอเคตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เบาะด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหน้าก็แม่น้องเชอขับไปนะครับเส้นทางถ้าเกิดเรามองไปเห็นวัวยังมาอยู่กับพ่อไหมอ๋อหนังเชอร์อ้อยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เส้นทางที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นลูกหลังซะหน่อยน้องเชอนั่งตักพ่อไหมคะเกมหรอเล่นเกมได้เลยไปเดี๋ยวให้แม่เขาค่อยๆขับไปนะครับเวลาเจอหลุมแบบนี้ก็ค่อยๆหยอดนะไม่ต้องรีบร้อนมันจะโดนข้างล่างหรอไม่โดนช่วงล่างสูงกาวแคลนคันนี้สูงหืมโอ้ยตรงนี้เหมือนนิวซีแลนด์เลยฮะถามว่าเคยไปไหมแจ็คบันเป็นขาบอยโอ้ยนี่ถ่ายรูปตัวนี้สวยเลยเนี่ยแจ็คมันเป็นข่าวใช่แล้วครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำคลิปก่อนหน้านี้มาถนนที่นี่แหละแต่ว่าเรามาอีกฝั่งหนึ่งครั้งนี้เราขออนุญาตมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นอีกคนด้านแต่ตอนนี้ต้องลุยแล้วล่ะซ้ายแจ็คไปขวาซ้ายดีกว่าซ้ายแล้วลงไปตรงๆเลยนะครับผ่านที่โคนแล้วขวาเหมือนน้ำตื้นนะไม่อะลงไปนั่นแหละจะมีคนช่วยเราไหมไม่ต้องกลัวรถคันนี้ไปได้หมดนะครับข้างหลังอย่างที่เห็นนะครับความกว้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ประเด็นคือพอเราอยากจะมาแคมปิ้งเนี่ยจะบอกว่าไงดีคือพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยต้องไปอยู่ตรงกระบะท้ายนะครับโอ้ my god ด้วยนะครับลูกสาวเรานะครับก็ตาถนนเจอบัวเจอเจอบัวเจอวัวรถชนวัวเลยป่ะลูกเธอวัวดูแม่เขาใจร้ายเห็นวัวไหมเห็นวัวป้าปีเกิดฉันจ้ะเปิดหน้าต่างเธอไม่ได้มีแค่วัวนะมีนกไอ้นี่ด้วยเนี่ยอะไรอ่ะนกเป็ดนกอาหารเนี่ยโอ้ยเต็มเลยลูกเธอดูเลี้ยวมากอาหารด้วยไม่ใช่นกกระยางนกกระยางบอกว่าแม่ผิวสวยทุกคนเลยนะดูมองเหยียดอ่ะจะบูดี้คนสิหนู
าขับแรปเตอร์กันนะคราวนี้หนูจะใช้ความเร็วได้สนุกกว่านี้นะครับลูกไม่เอาดิ ลูกไม่เอานะครับอ่ะโอเคนี่คือเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าก่อนว่าเราจะต้องลุยขนาดไหนอีกนะครับและข้างหลังก็นั่งประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำคุยกันนั่งหลังกันจริงๆจังๆอีกทีนึงว่านั่งสบายไหมเพราะว่าแม่แล้วก็น้องเชอเนี่ยนั่งเบาะหลังมาตลอดทางนะครับแต่ตอนนี้สำหรับพี่เอ๋ที่นั่งอยู่ในถนนลูกรังแบบนี้โอเคมากๆโคตรสบายไม่รู้สึกว่าสะเทือนแต่ไม่จุกไม่ดีดเลยอ่ะไม่มีความเด้งกระเด้งกระดอนให้เรารู้สึกดูดีดูอย่างเชอยังมีความสนุกเลยในการยืนเห็นไหมครับตอนแรกรู้สึกว่ารถมันเด้งยังหน้าเสียแต่ตอนนี้สบายนะฮะI can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go. สวัสดีครับพี่สุชาติครับครับคุณเอกครับต้องบอกอย่างนี้ครับพี่เอ๋อ่ะเอารถคันนี้ไปลุยมานะครับแล้วมีความรู้สึกเลยว่ามันยังเดิมๆไปมันดูไม่มั่นใจว่าเหมือนจะลุยผ่านแบบเนินดินหรือแบบโคลนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เลยต้องบอกพาเพื่อนๆครับที่ติดตามเนี่ยมาเจอพี่สุชาติซึ่งพี่สุชาติเนี่ยตำแหน่งเป็นก็ดูแลในฝ่ายเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของ Iron Man นั่นแหละครับก็เลยจะเอาพาเพื่อนๆมารู้จักทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับพี่ไม่ใช่มาเอาแค่ก่อนนะโตโยต้าทุกยี่ห้อใช่ครับแล้วเราก็นะครับยกขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นเลยช่วงล่างเดิมๆเป็นยังไงช่วงล่างเดิมๆนะครับข้างหลังเป็นแหนบแล้วก็ตัวช็อคของเขาที่เป็น Next Gen เนี่ยถูกขยายออกมาด้านนอกจากตัวแทสซีอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะพี่ใช่ๆปกติของเขาจะอยู่ด้านในกันใช่มั้ยครับก็เลยย้ายรุ่นนี้จะย้ายมาอยู่ด้านนอกแหนบแล้วคราวนี้พี่ของเราเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของระบบเบรกในระบบอะไรเราไม่ได้ไปแตะต้องเดิมๆก็ดีระดับหนึ่งแล้วครับก็เราก็ไม่ต้องก็เราแค่มาดูจุดยึดด้านหลังกันชนนะครับก็เกิดใครเปลี่ยนกันชนเนี่ยก็จะต้องแบบเราก็ถอดตัวเก่าออกเลยนะฮะแล้วตัวใหม่ก็ใส่เข้าไปจุดยึดยังเหมือนเดิมไหมพี่เราต้องทุกอย่างแต่จะเยอะมากกว่าเดิมหน่อยตรงที่มีดามมีอะไรจุดแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือจะจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ส่วนในเรื่องของเมื่อกี้นี้เอ๋แอบถามเรื่องของท่อไอเสียที่เอ๋เห็นมีแบบนี้เราต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาไหมครับผมว่าไม่ต้องแล้วรถรุ่นใหม่ๆให้มาดีอยู่แล้วนะครับเรานอกจากบางคนที่แบบอยากได้เสียงอยากอะไรที่เปลี่ยนสไตล์การขับอะไรเงี้ยก็ค่อยไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าอันนี้ก็มาแบบนี้เดิมๆก็วิ่งดีอยู่แล้วครับแต่มันมีอีกอันนึงวันนั้นเอ๋ทำรถของคิงเกมมันมีเรื่องของการเปลี่ยนถังน้ำมันพี่ยังไงเนี่ยถังน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันก็คือตัวที่ติดอยู่ใต้ท้องรถนะครับผมเดิมนี่มันได้ประมาณกี่ลิตรอะครับ75ประมาณ76บ้าง80อยู่แค่นี้ประมาณนี้ครับถังน้ำมันใหม่เนี่ยเราก็จะเอาอันเก่านี่ออกเลยแล้วก็จะมีถังใหม่เข้าไปเดินทางเราเรียกว่าถังระยะไกลคือมันจะได้อีกเท่านึงอะฮะก็ประมาณ140กว่าลิตรเลยครับโอ้โหก็จับเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ครับนะฮะก็เติมน้ำมันทีเด็กปั๊มคงงฮะถังน้ำมันรั่วหรือเปล่าทำไมเติมไม่หมดสักทีเติมไม่เต็มสักทีอะแล้วของฟอร์ดมีไหมครับมีครับมีเราก็มีครับของฟอร์ดเราก็มีโอ้แล้วมันจะอยู่ยังไงครับพี่ชาติก็ถอดของเก่าออกแล้วก็อันนี้ของเก่าเอาออกมาเลยเสร็จแล้วก็จะมีพวกของเขาเนี่ยก็จะทำเต็มพื้นที่เลยทุกช่องว่างอะไรพวกนี้นะฮะแล้วข้างบนก็จะไม่มีรอยว้าวรอยอะไรยันผนังเพดานโอ้โหเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสถ้ารถคันไหนมีแบบนี้นะเดี๋ยวจะขอพามาดูบ้างอยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันใส่ยังไงเพราะว่าถ้าเต็มฝั่งนี้อันนี้ติดท่อไอเสียแล้วมันจะติดแค่มันจะชนอยู่แค่ระยะของเผากลางกำกับไว้อยู่โอเคแต่มันอาจจะมีอ้อมเผากลางที่ไปข้างบนหน่อยนั่นแหละครับแต่ไม่ต้องกลัวกระแทกไม่โดนไม่โดนไม่โดนออกแบบมาให้ทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมหมดโอเคคราวนี้ส่วนสำคัญครับเอต้องถามก่อนเมื่อกี้นี้เราคุยเรื่องบันไดบันไดเดิมๆเนี่ยอย่างที่พี่ชาติเห็นว่ามันยังไงพี่มันเป็นพลาสติกอยู่แล้วบันไดเดิมเนี่ยสังเกตได้จุดยึดนะครับเขาจะยึดอยู่ที่หัวเก๋งเขาออกแบบมาสำหรับไว้ให้คนปีนขึ้นปีนลงแค่นั้นนะฮะแต่ไม่ได้ออกแบบมาให้โปรเทคด้านข้างพิงไม่ให้พิงไม่ให้ชนแรงปะทะอะไรต่างๆมันจะไม่แข็งแรงขามันจะงอบอดี้มันจะฉีกได้เราก็เลยออกแบบบันไดมาเนี่ยให้ยึดเข้ากับตัวแชสซีแล้วก็เข้ากับจุดยึดต่างๆที่มีอยู่แล้วโอเคมันจะเข้ากับแชสซีนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับต้องเกาะแชสซีเพื่อป้องกันการโปรเทคด้านข้างโอเคพอมีแรงกระแทกปุ๊บเนี่ยรถมันก็จะรับอยู่ที่แชสซีมันก็จะแข็งแรงกว่าหน่อยตัวถังได้มียุบอะครับเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดกระแทกแรงบอดี้นี่
จุดยึดจุดยึดที่ตรงนี้จะฉีกอะตรงน็อตที่ยึดที่บอดี้จะฉีกโอ้อันนี้เป็นความรู้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่ว่ามีเห็นแบบนี้เดิมๆแล้วเราจะไปพิงอะไรกันยานได้ไม่ได้ครับผมได้แค่อย่างคันนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าได้ไปลุยมาระดับนึงที่จากขาบันไดกระแทกงอแล้วอ๋อเออว่ะนี่ครับนี่ไงถึงได้บอกแล้วว่าแบบเนี่ยจุดยึดบันไดฉีกแล้วนะครับเนี่ยโอเคเห็นได้เลยว่าความแข็งแรงมันจะสู้ของใหม่ไม่ได้เนี่ยจุดยึดบันไดมันฉีกแล้วเอ๋ถึงบอกว่ามันไม่พอนะเออเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับในจุดนึงนะครับที่เราทำใต้ท้องเราก็จะมีในส่วนของกันแคล้งฮะกันแคล้งเราก็จะมีปิดด้านจุดที่สำคัญเนี่ยฮะนั่นแหละยาวแล้วเป็นเหล็กต่อกับชนหน้าเลยพี่ชาติมันหมายถึงว่าเอเปลี่ยนกันชนเอก็จะได้กันแข้งอย่างนี้มาหรือว่าต้องแยกต่างหากเป็นสองส่วนอ๋อเป็นสองส่วนกันแข้งของกันชนมันก็จะอยู่ในระดับแค่นี้แล้วส่วนของกันแข้งใต้ท้องก็จะต่อจากเราก็ซื้อเพิ่มซื้อเป็นอัซเซสซอรี่เพิ่มเติมใช่เป็นอัซเซสซอรี่เพิ่มเติมนะครับถ้าใครคิดว่าป้องกันมันเป็นเหล็กใช่ไหมพี่ใช่มันจะเหล็กหนาอยู่ประมาณ4มิลนะฮะสี่ถึง6มิลประมาณนี้ฮะหนานะแล้วแต่รุ่นรถฮะสี่ถึงหกมิลนี่หนาเลยนะหนักเลยล่ะหนักพอสมควรครับประมาณนี้20กว่าโลครับเวลาจะติดงานนี้ต้องช่วยกันอุ้มขึ้นไปใช่ครับแต่เราจะแยกเป็นชิ้นๆไงก็เลยติดตั้งได้ง่ายโอเคมันก็จะมาปิดบังในตัวตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างของตัวฟอร์ดไอตัวใช่ก็จะยาวไปถึงเกียร์หลักนะครับเกียร์หลักก็นี่ใช่ครับตรงนี้เกียร์หลักนะฮะจะกันกระแทกใต้อ่างมันถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่ใช่ก็จะยาวไปถึงนี่ฮะจากข้างหน้ายาวมาถึงนี่ก็มืดปิดเลยแน่นกันกระแทกอ่างเกียร์หลักด้วยใช่ครับนะครับมันเคยมีทะลุแบบไอ้ที่เรากันแข็งขนาดนี้ไม่มีครับไม่มีฮะจะได้สบายใจเราควรจะเปลี่ยนแล้วไม่มีก็ไม่มีกระแทกเข้าไปโดนแน่นอนครับยังไงก็แขวนรถก่อนนะครับไม่เห็นแต่ว่าช่วงล่างก็คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปนะครับก็จะไปยุ่งกับเรื่องของตัวโช๊คตัวสปริงเมื่อกี้ที่ให้ดูแล้วใช่ครับปีกนกก็เป็นปีกนกบนปีกนกบนฮะไอตัวล่างนี่ไม่เกี่ยวข้างล่างใช้ของเดิมใช้ของเดิมอยู่นะครับนี่ก็คือด้านล่างของเจ้าตัว StormTech นะครับถ้าเกิดเราจะต้องการเปลี่ยนปรับปรุงให้ลุยได้ทุกที่ก็ต้องประมาณนี้เลยใช่ครับเกรดประมาณนี้ครับนี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ชาติมากนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็ให้ความรู้ของเอแล้วก็คราวนี้แหละครับเราจะได้รู้ครับว่าเราจะต้องเสียตังค์เท่าไหร่นะครับในการที่เราจะปรับปรุงอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนที่บอกครับว่าเราไปลุยมาครั้งนึงเราก็จะรู้แล้วไอ้นู้นขาดอันนี้ต้องอยากได้เติมนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับว่าเหมาะกับใครและใครน่าสนใจในการซื้อรถคันนี้บ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชาติอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับยินดีครับหลังจากที่เราได้ลองขับเจ้าตัวRanger StormTech คันนี้ครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างตั้งแต่ต้นจนจบจนจะสรุปตอนนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Ford Ranger StormTech คันนี้ต้องบอกว่าเขาอยู่ในตัวท็อปสุดนะครับเหนือจากตัว Wildtrak ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาให้มาไม่ว่าจะเรื่องของพาร์ทการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระจังหน้าสีดำเงาโลโก้ที่จะแตกต่างจากในตัว Ford Ranger ปกติระบบของกล้องรอบคันนะครับและที่สำคัญนี่ตัวอักษรบนฝากระโปรง Ranger ที่มีมาให้นะครับอันนี้แหละเป็นจุดนึงที่มีความแตกต่างจากตัวรุ่นก่อนๆหรือรุ่นเดิมๆของเขาที่พัฒนาขึ้นมาเราได้มีโอกาสขับเขาที่ประเทศเวียดนามที่ซาปามาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการขับขี่ของเขาถ้าไปเทียบกับในตัวของ Raptor 2.0 หรือ V6 ก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ Raptor ก็ได้ช่วงล่างแบบนี้ก็เอาอยู่และจริงๆก็เอาอยู่จริงๆเพราะว่าหลังจากที่เราได้ลองขับขี่ในคันนี้นะครับในช่วงระยะเวลานึงเนี่ยต้องบอกว่ามันดีกว่านะครับในตัวของกระบะพิกอัพในรุ่นอื่นๆนะครับอันเนี้ยจริงนะครับถือว่าถ้าใครต้องการช่วงล่างที่มีความนุ่มนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันนุ่มไปด้วยซ้ำแต่สำหรับพี่เอกว่าถือว่ามันกำลังพอดีนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราได้เอามาลองลุยครั้งแรกเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าในเส้นทางแบบนี้ในถนนลุยแบบนี้ช่วงล่างแบบนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆได้ซื้อรถคันนี้แล้วเอาไปลุยก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าช่วงล่างเดิมพอไหมหรือว่าปรับปรุงจะดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าพี่เอกก็ต้องกลับไปแวะที่ช็อปของตัว Iron Man เพื่อไปถามเรื่องของพาร์ทตกแต่งไม่ว่าจะเรื่องของกันชนที่
่เราอยากได้กันชนที่เราก็เกรงใจกันชนเดิมของเขาแบบนี้นะครับเวลาเราเข้าป่าเจอทางชันนะครับหรือเจอตอนที่เราต้องปีนหินหรือกันชนมันจะต้องลงล่องหรือแปะก็เสียดายนะครับก็เปลี่ยนกันชนมาเป็นคนกันชนเหล็กก็จะดีก็เห็นแล้วว่าเราพาไปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับและที่สำคัญในตัว Storm Tag จุดเด่นของเขาถามว่าจะซื้ออะไรซื้อตรงไหนทำไมต้องซื้อรุ่นนี้แน่นอนไฟที่ให้มามี AUX lamp อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นและไม่สามารถไปซื้อเพิ่มเติมจากศูนย์ได้ไม่มีนะครับเราจะต้องซื้อรุ่นนี้เท่านั้นเราถึงจะได้ระบบอันนี้มาให้แล้วก็ในเรื่องของไฟหน้าที่เป็นเมทริก LED แบบนี้เป็นตัวนะครับ performance นะครับ LED เนี่ยก็มีเฉพาะในรุ่นตัวท็อปที่ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็น Raptor ไม่ว่าจะเป็น Everest Wildtrak จะมีมาให้นะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยถือว่าใครอยากได้ก็ต้องซื้อรุ่นบนเท่านั้นนะครับและสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนอกจากที่เราบอกมานี้ก็คือเรื่องของตัวราวหลังคาด้านบนที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ถ้าไม่ใช้เราก็สามารถที่จะพับกลับมาให้เป็นแนวยาวหรือเราต้องการบรรทุกของเพิ่มเติมด้านบนสามารถปรับให้เป็นแนวขวางได้ตัวทาวเวอร์บาร์ด้านหลังนะครับที่สามารถที่จะปรับยึดและก็สามารถที่จะบรรทุกของแนวยาวจากด้านหลังคาด้านหน้าจนถึงด้านท้ายก็สามารถทำได้นะครับเราสามารถใช้มือเดียวในการเลื่อนอย่างที่เราโชว์ให้ดูตอนต้นไปแล้วนะครับและที่สำคัญครับในตัวของชัตเตอร์นะครับโรลเลอร์ชัตเตอร์ที่มาให้ด้านหลังถึงแม้จะไม่สีเดียวกับตัวรถจะไม่ใช่สีดำที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นสีดำแต่อันนี้เป็นสีเงินก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะครับก็มีมาให้สามารถที่จะปิดนะครับกันฝนได้ใส่ของบรรทุกมาได้อันนี้เป็นอีกอันนึงที่ตอบโจทย์นะครับแต่เรื่องของการมาคับแคมปิ้งแบบนี้นะครับอุปกรณ์เสื้อผ้าอุปกรณ์ในการดำรงในการมาเที่ยวก็จะถูกซ่อนอยู่ในตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับก็ยังถือว่าทำงานได้ดีแล้วก็กันฝุ่นละอองกันฝนได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวรถที่มีความพิเศษนะครับว่าใครจะรู้ไหมว่าเราใช้เจ้า Storm Tag นอกจากจะเห็นแบตด้านหลังและด้านข้างคำว่า Storm Tag ก็คือที่ล้อล้อให้มาขนาด20นิ้วนะครับซึ่งเป็นล้อสีดำและมีขอบคิ้วสีแดงทำให้เรารู้เลยว่านี่คือรถและล้อของ Storm Tag นั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยของตัว Storm Tag มีมาให้ครบครันอันนี้ถือว่าไม่ติดเลยนะครับมาแล้วก็ตัวเบาะที่ให้แบบไฟฟ้ามาเนี่ยก็คือสามารถปรับใช้งานได้ดีแอร์นะครับให้แอร์มาทั้งหน้าและหลังการที่เป็นรถครอบครัวแบบนี้เด็กๆนั่งหลังก็ถือว่าสะดวกสบายเย็นสบายได้เลยโดยสรุปจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถอรรถประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายแต่คราวนี้ก็ต้องมานั่งดูนะครับพิจารณาว่าเราอ่ะจะเสียเงินขนาดนี้เพื่อคันนี้หรือเปล่านะครับโดยสรุปราคาคันนี้นะครับมี2รุ่นอย่างที่บอกไปมีรุ่นขับ2ครับอยู่ที่ 1,264,000 บาทส่วนในรุ่นขับ4คันนี้จะอยู่ที่ 1,399,000 บาทถามว่าสูงกว่าคนอื่นไหมสูงกว่าแต่ถามว่าให้มาครบคันโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มไหมก็เช่นกันเราไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มยกเว้นคุณจะตกแต่งพิเศษในเรื่องของตัวกันชนในเรื่องของยางในเรื่องของช่วงล่างอันนี้ที่เราสามารถเสียเงินเพิ่มและที่สำคัญเราสามารถจะเพิ่มในเรื่องของเต็นท์ได้นะครับน้องเชอเรียกแล้วนะครับเอาล่ะเอาประมาณนี้นะครับฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ชมกันมีความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอเลยนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เอ๋และทีมงานด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าพี่เอ๋จะพาทุกคนไปชมกับเรื่องราวอะไรก็ติดตามอ้อคลิปหน้าแต่ไม่แน่น่าจะต่อกันหรือเปล่าไม่รู้เรายังมีตัว Ford Ranger Raptor 2.0 หลังจากที่เราพาทุกคนไปอยู่ที่เวียดนามพาทุกคนไปกระโดดมาแล้วคราวนี้เราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนน้องเชอเรียกแล้วสวัสดีครับ I feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go ไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มด้วยค่ะ